การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดค่ะกับไอเดียการทำอาหารแบบกูรูฟู้ดดิกชันนารีวันนี้นะคะมีคำว่าเบรดหรือคำว่าขนมปังนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าขนมปังนะครับหรือว่าโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายประเภทเลยครับแต่วันนี้นะครับที่เราหยิบมาก็คือขนมปังกะโหลกนั่นเองนะครับหรือที่เรียกกันว่าขนมปังแซนด์วิชนะก็จะมีแบบนี้นะเป็นแซนด์วิชนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็น FC ขนมปังมากเพราะว่าชอบในความเหนียวนุ่มของเขานะครับเวลากินจะกินเปล่าๆก็ได้หรือจะเอามาทำเนี่ยเป็นทาอะไรหวานๆก็อร่อย wow. ทาอะไรที่แบบมีรสชาติคาวๆหน่อยก็อร่อยเหมือนกันก็คือสามารถทำได้ทั้งหวานและคาวเลยนะฮะกับขนมปังอันนี้ครับหลายคนซื้อขนมปังหรือทำขนมปังเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหากทานไม่หมดเนี่ยอีกหนึ่งวิธีในการเก็บขนมปังที่เก็บได้ยาวนานเลยเนี่ยแนะนำคุณค่ะเอาเขาช่องแช่แข็งอุ่นร้อนนะคะจะเข้าไมโครเวฟสักแป๊บนึงหรือจะใช้เตาอบนะคะแป๊บเดียวรับรองคุณจะได้ขนมปังเหมือนขนมปังอบใหม่เลย wow. แล้ววันนี้นะครับขนมปังแผ่นธรรมดาของเรานะครับรับรองว่าพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าจะเอามาทำเมนูขนมปังกรอบกุนเชียงชีสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะฮะขนมปังหน้าหมูครับขอเวลาพวกเราเตรียมของในครัวสักครู่เดียวค่ะจากโจทย์วันนี้นะคะ B นะคะคือเบรดนั่นเองค่ะขนมปังวันนี้เชฟก็เลยเลือกที่จะทำเหมือนเป็นโทสต์ใช่ไหมคะกับเมนูขนมปังกรอบหน้ากุนเชียงชีสค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเมนูนะคะจากเบรดของเราเป็นขนมปังหน้าหมูค่ะวันนี้ขนมปังหน้าหมูของเชฟหน้าตาอินเตอร์สุดๆเพราะว่าใช้ขนมปังฝรั่งเศสเนาะครับโจทย์วันนี้นะคะ B นะคะคือเบรดนั่นเองค่ะขนมปังวันนี้เชฟก็เลยเลือกที่จะทำเหมือนเป็นโทสต์ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นขนมปังเอามาอบกับกรอบแต่ก่อนอบเนี่ยนะคะเรามีตัวช่วยที่ทำให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเชฟขาวันนี้ใส่อะไรบ้างคะก็เราก็จะเอาขนมปังที่เราเจาะเป็นรูปตามนี่แล้วก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็เข้าไปอบมาอบลมร้อนค่ะแอร์ฟรายเออร์เนาะวันนี้เชฟจะก่อนที่จะคลุกเกล็ดขนมปังเราต้องชุบไข่ก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนกึ่งๆอาหารเช้าเนาะแต่เป็นอาหารเช้าที่ดูน่ารับประทานมากไข่ไก่3ฟองและนี่เลยค่ะเพิ่มให้เนื้อขนมปังชุ่มฉ่ำนะคะเป็นนมข้นจืดทีพอดแคปชมพูค่ะกระป๋องนี้ช่วยให้อาหารของคุณอร่อยหอมมันเข้มข้นจบทุกเมนูคาวหวานแล้ววันนี้นะคะนอกจากชุบไข่แล้วเนี่ยชุบเกล็ดขนมปังชุบทอดด้วยค่ะวันนี้ใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิตัวนี้ไขมันต่ำและช่วยให้เมนูของคุณกรอบอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะคุณคิดดูสิขนมปังของเราเนี่ยมีผิวสัมผัสกับกรอบของเกล็ดขนมปังเนี่ยนะหลังจากอบกินเปล่าๆยังอร่อยเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาขนมปังมาชุบกับไข่ไว้ชุบไข่กับนมจนกระทั่งตัวไข่กับนมซึมเข้าไปในขนมปังส่วนหนึ่งเลย โอ้โหเทคนิคแบบนี้เขาชุบ2ทีคุณเห็นไหมมันทำให้เวลาชุบของเขาเนี่ยนะคะจะทำให้เวลาเราชุบหรือหยิบขนมปังเนี่ยไม่เหลอะมือ wow.
คือจริงๆขนมปังตัวนี้จะสามารถชุบทั้งชิ้นก็ได้เนาะแต่วันนี้ด้วยความที่เชฟกรุบข้างในอะค่ะเป็นหลุมลงไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะอบกับกรอบแล้วตรงไส้ข้างในที่เราไม่ได้คลุกกับขนมปังอะค่ะเราจะเอามาใส่ไส้วันนี้เป็นไส้กุนเชียงกับชีสเราจะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะคุณจะทอดก็ได้หรือคุณจะใช้แอร์ไฟรเออร์ก็ได้ง่ายคุณผู้ชมคะอบออกมาเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วระยะเวลาแล้วแต่ที่บ้านเช่นกันสังเกตได้ว่าเกล็ดขนมปังเปลี่ยนจากสีขาวๆเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะโยกขึ้นมาพักทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยขั้นตอนต่อไปใส่หน้าตามชอบแต่วันนี้ที่เชฟประจวบกำลังหยิบอยู่มาจากห่อนี้ค่ะนี่เลยเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณซื้อไปเนี่ยห่อจะสุญญากาศแบบนี้นะคะเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่เสพผงชูรสค่ะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆอยากให้เนื้อของเขาชุ่มฉ่ำด้วยความที่เนื้อของเราเนี่ยแทบไม่มีมันเลยคุณซื้อไปเสร็จคุณเอาไปต้มน้ำนะคะแป๊บหนึ่งง่ายที่สุดเลยตัดเอาเท่าที่ต้องการใช้อย่างมื้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งคนกินสามชิ้นเนี่ยกำลังพอดีใส่ลงไปในน้ำเดือดๆนะคะปิดไฟทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทแล้วค่อยเอามาหั่นหรือมาประกอบอาหารเนาะเนื้อกุนเชียงจะฉ่ำมากๆเลยค่ะนี่หน้าตาแบบนี้โอ้โหเนื้อกุนเชียงหนำคือเรียกได้ว่ากัดเข้าไปต้องเจอกุนเชียงทุกคำอ่ะเชฟประจวบก็ยืนยันไว้คือคุณมันง่ายมากอ่ะแล้วเนี่ยดูสิทำเสร็จแล้วนะรับรองเลยว่าทุกคนในบ้านต้องกรี๊ดกราดอ่ะโดยเฉพาะสาวกชีสกับกุนเชียงเนี่ยนะเห็นเสร็จโอ้ยง่ายอ่ะแล้วก็อร่อยด้วยคุณเชฟประยุกต์นะจากขนมปังก้อนใหญ่ๆของเชฟเนี่ยเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆก็อร่อยไม่แพ้กันลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูนะคะโอ้โหเชฟครับผมน่ากินมากเลยเด็กๆใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะไฟอ่อนๆ นะคะเราต้องการให้ชีสเราละลายก่อนถ้ากังวลนะคะสามารถเอาเข้าเตาอบแบบนี้ได้อีกรอบนึงเนาะแล้วอยากได้หน้าหอมๆแบบนี้ก็จี่ไฟนิดนึงค่ะบนหน้าหลายบ้านมีเตาที่เป็นเตาติ้งเนาะก็สามารถใช้ได้หรือจะเข้าแอร์ไฟเออร์อีกรอบก็ได้เช่นกันนะคะนี่อยากให้ทุกคนเห็นเลยว่าน่ากินขนาดไหนก็เลยเลือกใช้ปืนยิงแบบนี้นะคะนี่คุณดูจังหวะที่ชีสมันละลายนี่สิน่ากินมากเลยอ่ะก็ตกแต่งด้วยพาสลีวางพาสลีหน่อยนึงแล้วกินผักเนาะพวกเราเนี่ยคุณดูสิเมนูน่ากินแบบเนี้ยทำง่ายนิดเดียวเองอ่ะกับเมนูขนมปังกรอบหน้ากุนเชียงชีสค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเมนูนะคะจากเบรดของเราเป็นขนมปังหน้าหมูค่ะวันนี้ขนมปังหน้าหมูของเชฟหน้าตาอินเตอร์สุดๆเพราะว่าใช้ขนมปังฝรั่งเศสเนาะเอามาสไลซ์ค่ะแล้วก็หน้าหมูเนี่ยมาดูวิธีการทำดีกว่าว่าเชฟใส่อะไรบ้างวันนี้นะคะเชฟบอกว่าต้องหมักหมูก่อนใช้เป็นเนื้อหมูบดติดมันครับจ้ะแล้วก็ปรุงรสนะคะวันนี้จะใส่รากผักชีพริกไทยดำเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนะคะและสุดท้ายแป้งข้าวโพดให้เนื้อเขาเกาะกันจากนั้นนะคะคุณคะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะโอเคได้ละพริกชี้ฟ้ากับผักชีให้นะครับเอาเฉพาะพริกแดงอย่างเดียวเอาเฉพาะใบอย่างเดียวนะอย่างนี้นะหนูวางอย่างนี้ให้นะน
หนูขออนุญาตแปะใบผักชีวางอย่างนี้นะคุณขาอย่างนี้นะวางอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นคุณจะเอาลงกระทะทอดก็ได้นะคะหรือจะเอาเข้าเตาแอร์ฟรายเออร์แบบพวกเราก็ได้เนาะแล้วก็พอสุกกรอบแล้วเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่ได้เลยค่ะขนมปังหน้าหมูเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะทำง่ายมากๆเลยเรียบร้อยแล้วกับทั้ง2เมนูจากโจทย์วัตถุดิบของเราวันนี้นะคะจุด B bread นั่นเองค่ะเมนูแรกเนี่ยถูกใจมากๆเป็นขนมปังกรอบหน้าคุณเชียงแล้วก็ชีสโยมๆกับอีก1เมนูนะคะเป็นของทานเล่นขนมปังหน้าหมูค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคะแม่ค้าคนสวยมาแล้วค่ะวันนี้แม่ค้ามานะคะไม่ใช่มาแค่ความสวยนะเอาความอร่อยมาฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่ะดูสินี่เต็มไปหมดเลยวันนี้แม่ค้ามานะคะมีของอร่อยมาฝากค่ะนี่คุณดูนะคะใช้พิมพ์ขนมนะคะคุณลูกค้าตั้งใจดูนะคะใช้พิมพ์ขนมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วค่ะขนมนะคะหนาไม่หนาดูเอาสิคะนี่ค่ะน้ำหนักนะคะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งกล่องบุบกล่องบี้ช่างมันค่ะขนมสวยตรงปกอร่อยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองค่ะคุณลูกค้าคะแม่ค้าคนสวยมาแล้วค่ะวันนี้แม่ค้ามานะคะไม่ใช่มาแค่ความสวยนะเอาความอร่อยมาฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่ะดูสินี่เต็มไปหมดเลยวันนี้แม่ค้ามานะคะมีของอร่อยมาฝากค่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ค่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีหลายเครื่องค่ะทุกแอปเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแอปใดแอปหนึ่งทุกแอปราคาเดียวกันค่ะทุกแอปราคาเดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะเริ่มต้นค่ะวันนี้ความอร่อยอันดับแรกที่แม่ค้านำมาฝากนะคะอู้ตายเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้โอ้ยขายมา8ปีค่ะขายมา8ปีนะคะไม่ใช่เพิ่งทำเมื่อวานนี้หรือไปซื้อก็มาขายนะคะแม่ค้าทำเองค่ะแม่ค้าทำเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนี่คุณดูนะคะใช้พิมพ์ขนมนะคะคุณลูกค้าตั้งใจดูนะคะใช้พิมพ์ขนมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วค่ะขนมนะคะหนาไม่หนาดูเอาสิคะนี่ค่ะน้ำหนักนะคะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งรับรองน้ำหนักมากอย่างนี้แสดงว่าผลไม้แน่นบึกเลยนะคะวันก่อนจับหั่นนะคะเอามดใส่ไปตัวหนึ่งมดเดินเขาไม่ได้ค่ะแน่นไปหมดถูกเบียดตายค่ะเพราะฉะนั้นขนมนี่หนักมากแล้วก็แน่นมากนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กที่อร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำก้อนแรกในชีวิตก็คือรสนี้ขายตั้งแต่วันที่เอาคลิ้งฟิล์มแรปแล้วก็ใส่ถุงกระดาษธรรมดาส่งไปถึงลูกค้า8ปีผ่านไปบรรจุลงกระป๋องทำแบบนี้ไม่มีแม้แต่1วันที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ขายขนมชนิดนี้นะคะขนมตัวนี้มีชื่อว่าฟรุตเค้กต้นตำรับค่ะสั่งเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะ850บาทค่ะ850บาทค่ะได้คูปอง100บาทรีบค่ะแอปนี้ค่ะแอปนี้ค่ะมีคูปองนะคะใครเป็นลูกค้าที่เพิ่งซื้อครั้งแรกได้คูปอง100กดเลยค่ะ850คุณละ750ส่งฟรีค่ะส่งฟรีค่ะคุณโชคดีนะคะคุณหนูบอกอร่อยเคยกินแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณอ๊อฟบอกว่าอะไรนะกระป๋องบุบไปขอโทษนะคะเนี่ยส่งผ่านค่ะไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกระป๋องอาจจะบุบนิดบุบหน่อยเพราะว่ากล่องอาจจะตกนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมฟรุตตามิน่าถึงต้องบรรจุกระป๋องเพราะอะไรเพราะต้องการให้ขนมถึงมือคุณ
สวยงามแบบนี้แล้วคุณดูสิคะทุกชิ้นบรรจุถุงสุญญากาศค่ะสุญญากาศค่ะนั่นหมายความว่าเก็บรักษาความสดใหม่ได้นานมากนะคะอันนี้คือต้นตำรับอันที่สองที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำแล้วขายดีขายดีนี่ English fruit cake ค่ะคุณลูกค้าขา English fruit cake ค่ะกระป๋องนี้ค่ะคุณลูกค้าขาดูนะคะ English fruit cake ค่ะทำไมต้องเป็น English fruit cake เพราะว่าผลไม้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมักประมาณ 30-60 วันแต่ในที่สุดพอจะทำเป็น English fruit cake ต้องเอามาแช่ในชาคาโมไมล์กับเอิร์ลกรีย์ต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นทุกชิ้นของผลไม้เวลาเข้าปากเสร็จคุณจะหอมกลิ่นชาเอิร์ลเกรย์กับคาโมไมล์ฉ่ำอร่อยมีความเป็นผู้ดีอังกฤษมากเลย888บาทค่ะ888บาทค่ะของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์ของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยอันนี้หอมกลิ่นชาคาโมไมล์แล้วก็ชาเอิร์ลเกรย์เนื้อฉ่ำอร่อยมากรับประทานเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่คุณทานเค้กเสร็จจิบน้ำชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่คุณชอบแล้วคุณนั่งคุณยังมีความรู้สึกมีความเป็นคาโมไมล์กับเอิร์ลเกรย์ติดอยู่ทุกซอกฟันเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอมตะมาก888บาทนะคะของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์กดสั่งซื้อได้เลยค่ะกดสั่งซื้อค่ะอันต่อไปค่ะใครก็ตามที่คิดว่าเป็นกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลจะกินหวานได้ไหมนี่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะนี่ทำไมถึงต้องบอกหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวค่ะหวานค่ะจากน้ำผึ้งและอินทผลัมและผลไม้แห้งตามธรรมชาติคุณทราบใช่ไหมคะผลไม้แห้งราคาแพงกว่าผลไม้เชื่อมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าถ้าหากใครกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลนะคะก็รับประทานตัวนี้ได้ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะอันนี้1ชิ้นตัดได้12จาก12หั่นครึ่งรับประทานเช้าชิ้นหนึ่งเย็นอีกชิ้นหนึ่งเท่ากับเนี่ย12ชิ้นรับประทานได้12วันถ้ากินชิ้นเดียวรับประทานได้24วันขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่เน่าง่ายบูดเร็วนะคะสามารถหั่นเป็นชิ้นเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นเก็บได้นานนับเดือนในอุณหภูมิไม่เกิน4องศาแต่ถ้าอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้เก็บลบ18 1ปีสบายมากค่ะสบายมากนะคะ 1,500 บาทค่ะลูกค้าขาอันนี้พรีเมียมสุดของเรานะคะไม่เคยขายขนมราคาสูงเท่านี้เลย 1,500 ค่ะ 1,500 ค่ะคุณลูกค้าขากดได้เลยนะคะอ๋อจะสั่งให้คุณแม่ดีค่ะสั่งเลยค่ะคุณลูกค้าขากดเลยค่ะอุ๊ยตายดูสิตัวเลขขึ้นจังเลยอ๋อมีคนสั่งแล้วนะคะอันนี้มีคนสั่งขอบคุณมากค่ะอันนี้พร้อมปล่อยออกนะคะคุณฟังนะคะฟรุตเค้กเนี่ยเมื่อทำเสร็จไม่ใช่แบบเสร็จปุ๊บใส่ถุงก็รีบส่งขายไม่ใช่นะคะผลไม้หมักเป็นเดือน1ชิ้นใช้เวลาอบ3ชั่วโมงครึ่ง1เตาเราได้ขนมเพียงแค่12ชิ้นเท่านั้นแสดงว่า1วันเราทำได้เพียงแค่30กว่าชิ้นคุณคือผู้โชคดีค่ะ1วันอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีลูกค้าเพียงแค่30กว่าท่านเท่านั้นเองและขนมใส่ถุงสุญญากาศแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเอจจิ้งคือบ่มค่ะบ่มจนกระทั่งมั่นใจว่าเนื้อของขนมนั้นฉ่ำเวลาคุณไปตัดนะคะจะมีความนุ่มมีความฉ่ำรับประทานเสร็จแล้วคำเดียวคุณลืมไม่ลงเลยเพราะความอร่อยแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่มีใครทำขายแน่นอนค่ะ 1,500 บาทค่ะหวานธรรมชาติกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะอันต่อไปค่ะภาคภูมิใจนำเหนอค่ะโอ้วัยรุ่นชอบมากนะคะนี่Golden Fruit Cake ค่ะบรรจุลงในพิมพ์วงแหวนอุดมไปด้วยผลไม้สีเหลืองทองค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแอปริคอตหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะเค้กชนิดนี้มีความฉ่ำเนื้อแน่นจึงต้องใช้เทคนิคในการอบแบบ Water Bath ค่ะนั่นคืออบด้วยการเพิ่มความชื้นลงไปเสร็จแล้วขนมของเราจะออกมาสีสวยคุณดูสิคะมันแน่นมากใส่เต็มตรงกลางจะไม่สุกเราจึงต้องทำแบบนี้แล้วก็หั่นออกมาแว่นบางนิดเดียวผลไม้ก็อยู่เป็นฟรุตเค้กที่หั่นแล้วสวยที่สุดในโลกค่ะไม่หวานนะคะกลิ่นหอมแต่ถ้าคุณชอบหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะเรามีฟู้ดซอสเพิ่มให้อีกนะคะเหยาะลงไปนิดนึงเอาช้อนลูบแล้วก็รับประทานเปรี้ยวปลิ้สหวานเพิ่มขึ้นละมุนกลมกล่อมวัยรุ่นชอบมากรับประทานกับไอศกรีมและเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะ950บาทค่ะ950บาทค่ะโกลเด้นฟู้ดเค้กค่ะ950บาทค่ะทั้งหมดของมีนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์วันนี้โชคดีสั่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาทุกแอปพลิเคชันค่ะทุกแอปพลิเคชันนะคะอุ๊ยตัวเลขขึ้นขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะขนมเรานะคะโอนเงินวันนี้
พรุ่งนี้แพ็คของเสร็จถึงขนส่งไม่เกิน3วันถึงมือคุณค่ะทันทีที่ได้รับขนมนะคะขอความกรุณาแช่ตู้เย็นก่อน 2-3 ชั่วโมงจึงค่อยนำออกมาตัดถุงสุญญากาศแล้วถึงค่อยหั่นนะคะเข้าตู้เย็นก่อนนะคะเข้าตู้เย็นก่อนค่ะกล่องบุบกล่องบี้ช่างมันค่ะขนมสวยตรงปกอร่อยค่ะจะยิ่งสักรับรองค่ะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะสั่งซื้อได้เลยหรือเข้าไปที่เซลล์เพจของเรานะคะโปรไฟล์ก็ได้นะคะทุกแอปค่ะหรือ DM คุยหลังบ้านค่ะฟู้ดดิกชันนารีวันนี้ของเรานะคะมีคำว่าเอ็กแพลนค่ะหรือมะเขือม่วงนั่นเองโอ้โหโจทย์ของเราในวันนี้นะครับผลโตๆแบบนี้เลยปกติเรานิยมเอามาทำเมนูอะไรครับส่วนมากแล้วเจ้ามะเขือม่วงเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผักเก่าแก่เลยเนาะของทั่วโลกเลยใครๆก็รู้จักเวลาเอามาทานเนี่ยเอามาย่างง่ายที่สุดเลยนะย่างสุกๆโรยเกลือพริกไทยเอามาทานเป็นสลัดผักย่างก็อร่อยมากๆแล้วหรือหลายๆคนก็นิยมเอามาทำเป็นพวกดิปปิ้งหรือจะเอามาทำเป็นลาซานญ่าก็อร่อยเช่นกันค่ะ